น่าจะเป็นพาร์ท2สำหรับ Minecraft Hardcore นะครับน่าจะเป็นพาร์ท2แล้วแหละแต่ว่าจริงผมทำไหมผมทำต่อกันไหมนั่นแหละแล้วแต่จะตัดต่อมาเฉยๆตัดต่อแล้วเรนเดอร์แต่ว่ามันผมไม่อยากทำยาวๆไงรู้สึกว่ามันเรนเดอร์นานตัดต่อนานก็เลยแบบเล่นเล่นแบบอะไรล่ะดีล่ะพาร์ทนึง30นาทีประมาณนั้นแล้วก็จบตรงที่การกลับบ้านกลับบ้านอุ้ย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 เฮ้ยเจอของเด็ดเลวินดันมาเจอตรงนี้เลยนะตรงนี้มันอุดมสมบูรณ์เกินไปแล้วผมว่าอุดมสมบูรณ์ไปก็บ่นไม่มีอะไรก็บ่นมึงจะเอาไงกันแน่วันนั้นแหละเปิดหน้าเจอเหล็กเจอเหล็กก็ขุดไฟจำเป็นนะครับต่อการทำอะไรหลายๆอย่างว่าในฮาร์ดคอร์นี่เดี๋ยวตายได้ง่ายๆแม่งซีรีส์จบเร็วไม่ใช่หรอกเอาไปทำชุดเกาะขุดเหล็กสำหรับทิชเชอร์แพ็กนะครับถ้าสำหรับคนที่ถามก็ผมบอกไว้ในคลิปแรกแล้วครับว่าผมใช้ทิชเชอร์แพ็กอะไรนะครับก็ไปเซิร์ชใน Google ดูนะครับ Google ก็จะมีบอกอยู่ครับว่ามีทิชเชอร์แพ็กนี้ดาวน์โหลดตรงไหนมันชื่อว่าอะไรนะครับผมว่าโอ้เพลงปีนี้ตลอดอะเพลงไมค์คราฟต์มันชอบมาแบบกวนประสาทที่มันทำทางไม่ใช่เพราะอะไรว่าขี้เกียจลงไปข้างล่างความขี้เกียจที่แบบสุดๆเลยโคตรจะเปลืองจริงทำแบบผมเนี่ยโคตรจะเปลืองอ้าวใช่เพราะอะไรแบบว่ามันค่อยมีทางไงทางแบบเป็นสเปซในการเดินสเปซเลยต่อไปเมื่อไรเจอโคว่าที่บ้านไม่มีโคใช้เลยเลยต้องมาขุดโคแล้วพาร์ทนี้ผมก็จะแบบสำรวจนะเดินสำรวจรอบนอกว่ามีอะไรบ้างเพราะว่าอย่างผมว่าจะไปที่ภูเขาหิมะแล้วก็ไปเอาสโนว์แล้วสโนว์บ็อกเอามาทำใหม่สโนว์โกเลมมาช่วยในการสังหารศัตรูแต่ที่มันก็กากมันไม่เหมือนไอรอนโกเลมไอรอนโกเลมนี่แบบมันจะอยู่ที่หมู่บ้านไงแต่ผมถ้าหากผมทำตามหา MVC มันก็เกิดได้เหมือนกันเยอะเสือกเยอะด้วยประเด็นกะจะมาขุดแป๊บๆแล้วก็ไปนะดันเยอะด้วยนะประเด็นถ้าตายต่อเนื่องนี่แบบจะโคตรฮาคือมันเป็นฮาร์ดคอร์ด้วยนะมันไม่ใช่แบบแบบเซอร์ไวเวอร์ธรรมดาไม่ฮาร์ดคอร์ไงซึ่งฮาร์ดคอร์นี่ต้องแบบระวังตัวอย่างมากยิ่งยวดไปพอละไม่ใช่คลิปลงเหมืองคลิปลงเหมืองเอาไว้ทำพาร์ทต่อไปคลิปนี้มาเดินสำรวจดีกว่าตัวนั้นมีหมูใช่ไหมตัวนี้มีแกะโอเคก็ถ้าได้ยินเสียงพวกรถเสียงคนนี่ก็ไม่ต้องแปลกใจนะว่าตอนนี้มันตอนเช้าไม่ใช่ตอนเช้าตอนหัวค่ำประมาณช่วง6โมงมั้งอ
าจจะแบบทําคลิปนี้เสร็จปุ๊บทําพาร์ท3ต่อประมาณนั้นพาร์ท3น่าจะประมาณตอนประมาณ3ทุ่มไม่ก็2ทุ่มเวลาทำนะแต่เวลาลงก็อาจจะประมาณหลังไอ้5ทุ่ม6ทุ่มนั่นแหละว่าเวลาอัพโหลดมันนานนี่ครับข้อดีของการอยู่ใกล้ภูเขาก็คือการที่มีหินทรายแล้วก็การที่มองหาแร่ธาตุได้ง่ายอย่างเช่นโครนี่ครับเดินไปก็เจอแล้วเห็นไหมนู่นเต็มภูเขาเลยโคทั้งนั้นเนี่ยจะ60แล้วเนี่ยสำหรับโคนะครับจำเป็นมากนะครับตอนแรกในการเอาชีวิตรอดนะครับในเกม Minecraft ว่าใช้ทั้งการเผาแร่แล้วก็เผาเนื้อเผาอะไรต่างๆเยอะแยะถือว่าเป็นแร่ธาตุที่สำคัญมากๆนะครับแต่พอหลังๆนี่มันเยอะเกินนะก็เลยไม่ค่อยได้ใช้กันนะส่วนมากก็จะไปใช้พวกเหล็กกันแล้วนะครับพวกเพชรอะไรเงี้ยแล้วก็จะทิ้งพวกหินพวกเหล็กไว้ข้างหลังแต่ผมว่าผมเล่น Minecraft มานะผมเจอแร่อะไรผมขุดหมดเลยว่าไอ้เขาเรียกว่าอะไรนะเอา EP แล้วก็ดองไว้แล้วก็อัดก้อนมันเวลาใช้มันจะได้อเนกประสงค์อเนกประสงค์ด้วยคลิปนี้อาจจะประมาณถ้าผมเล่นอินหน่อยก็จะประมาณ40นาทีเลยเหรอนี่ผมกะมาสำรวจนะไม่ใช่มาขุดแร่หินขุดฐานไม่ใช่เวลามาขุดฐานนะเนี่ยมันจะเป็นนะว่าผมไม่มีทอชอ่ะพอที่ขุดแม่งพังเว้ยแต่เรามีไม้นี่กรรมปึ๊บคัฟฟิ้งเทเบิลวางแม่งตรงเนี้ยวางปึ๊บทำสติ๊กปึ๊บอัดกับหินแป๊บได้แล้วสโตนพิกแอ็กขุดต่อขุดแล้วว่าจะทำฟาร์มอยู่นะแต่ว่ายังหาทำเลที่เหมาะสมยังไม่เจอคือแถวบ้านผมเนี่ยรู้ไหมมีอะไรบ้างตรงนั้นจะเป็นบ้านตรงนั้นจะเป็นบ้านตรงนี้จะเป็นภูเขาตรงนั้นจะเป็นที่ราบซึ่งแบบโคตรฮะโคตรแห่งอภิมหาตัวนั้นน่าจะเป็นทะเลทรายได้มั้งนะแต่ตรงนี้ที่รู้คือช่องอะไรวะเอาช่องดักควายนี่เองเฮ้ยไม่ใช่อะไรไก่เก็บไข่ไปปลาเล่นในบ้านให้มันหรอเฮ้ยทำไมแถวนี้มันอุดมสมบูรณ์อยู่มั้ยมีทั้งแกะหมูมีทั้งแกะทั้งหมูแล้วก็ไอ้มีไก่ด้วยก็ถือว่าเยี่ยมยอดนะครับแล้วนี่เป็นกองกองอะไรมันโคตรทุเรศเลยวะไม่ใช่แล้วครับผมจะมาเอาทรายตรงเกาะนั้นแล้วก็เอาชูการ์เคนด้วยหรือว่าอ้อยนั่นเองเอาทรายไปทำกระจกเอาชูการ์ไปปลูกทำไอ้ทำน้ำตาลนี่ก็ทำสมุนจำเป็นนะจำเป็นบอกเลยจำเป็นทรายเอาไปไม่คือจะคำแล้วเนี่ยมันต้องเยอะมากก็ได้ว่าไม่ได้กะทำบ้านให้เสร็จภายในคืนเดียวกลับบ้านก่อนตอนนี้ค่ำมืดแล้วเดี๋ยวแม่งตายคือที่จะแพทนี่ครับก็ถ้าเป็นหินมันจะเขียนว่าดักเกอร์แต่ถ้าเป็นไอ
แต่ถ้าเป็นไอ้เหล็กเนี่ยมันจะเขียนว่าซอสนั่นคือดาบลำบ้านกูไม่อยู่ไหนวะเอากำลืมบ้านอุ้ยเกือบตายโดนคริปเปอร์ระเบิดอัดหลังเดี๋ยวไปดูภาพมุมสูงกันว่าบ้านแม่งอยู่ไหนไม่ใช่แล้วลืมแล้วตอนนี้ก็ทำแม่งตรงนี้เลยกันคือมันหิวอ่ะตอนนี้มันหิวมากวางปึ๊บเวิร์กเบนช์แล้วก็ยัดเนื้อเข้าไปแล้วมีแอปเปิลเนี่ยคือเล่นเกม Minecraft เว้ยไม่ว่าจะเวอร์ชันไหนเว้ยผมชอบจะโหลงบ้านตัวเองเป็นอย่างนี้มาตั้งแต่ไหนแต่ไรแหละโอ้บ้านแม่งก็อยู่ตรงนั้นบ้านแม่งก็อยู่ตรงนั้นเว้ยโอ้เซ็งบ้านแม่งอยู่จะตาแต่ยังไม่เห็นโคตรจะควายเลยทีเดียวไม่ใช่ใครกูนี่เองแหละกำเบยกำเบยย่างเนื้อแล้วก็กินสวบสวบเข้าไปรอเวลาวันเวลาอยู่ทั้งคริปเปอร์คลิปเปอร์มันเบิดอันหลังแต่เมื่อกี้โคตรจะเจ็บปวดเลยโอเคเรียบร้อยเอากลับบ้านด้วยไม่มีใช้แต่ว่าจะไอ้สับตีนแตกไปมันก็ยังไงอยู่นะครับว่าแอ่งอันตรายไม่ใช่แหละอันตรายปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอเคที่หลบภัยฉุกเฉินเพราะว่าบ้านมันอยู่ตรงนั้นแล้วนี่ก็เป็นลานกว้างผมคิดว่ามันน่าจะทำฟาร์มตรงนี้แถวๆนี้ทำฟาร์มแถวนี้ว่ามันอยู่ใกล้แม่น้ำแล้วก็ได้ทำฟาร์มสัตว์ฟาร์มอะไรรวมกันแถวๆนี้หมดเลยซอมบี้ซอมบี้ป่ะผมว่าซอมบี้ที่แฝงนี่แม่งเป็นมัมมี่เว้ยวูใช่ไหมง่ายๆอ่ะวางปึ๊บความเกรียนนะครับความเกรียนงอนแม่งหมดเนี้ยไม่ดีไม่ดีไม่ดีไม่ใช่อะไรมันบังไม่ได้ปึบนอนยังไงออกแล้วนะนี่คือข้อดีของการมีเตียงกับตัวนะครับไม่สามารถนอนได้ทุกสถานการณ์แล้วก็รอเวลาที่ซอมบี้แม่งโดนเผาโดนเผาโดนเลือกร้อนๆแล้วก็ไปนะครับเฮ้ยมีซัมมี่เกิดบนบ้านไว้เฮ้ยต้องใส่ไม่ได้ปรับทอชวิ่งตาตักไปเลยวิ่ง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 เฮ้ยอะไรวะเฮ้ยกวนส้นตีนนะโอเคเดี๋ยวปักทัชนอกบ้านเนี่ยปักข้างบนตึ๊บตรงอะไรเว้ยเริ่มจะรำคาญแล้วนะเว้ยปึ๊บแล้วก็
เผากระจกอันนี้ก็ชาโคใช่ไหมชาโคเผาไอรอนแล้วก็ทำกล่องก่อนปาบกล่องวางเรามีคนนั้นอีกหนึ่งก็วางไว้ข้างๆกันเยอะไม่ใช่ใหญ่ไม่ใช่อะไรเยอะวางซอมบี้แม่งเกิดเลยไม่ใช่อะไรโดดไปแล้วเอ้ยขุดไม่ใช่อะไรบังทัศนวิสัยแม่งทำให้มองไม่เห็นบ้านไม้ขาวไม้ดำแม่งเอาหมดไม้โอ๊กไม้อะไรเนี่ยแต่ชื่อแพ็คนี้ไม้โอ๊กมันสวยนะขู่ตายกามพังซะแล้วนี่ก็พังง่ายจังเลยเว้ยพังง่ายพันดีพังดีพังง่ายโอเคตรงนี้ก็บังทัศนวิสัยเหมือนกันแม่งจะเอาออกอยู่มันจะตั้งพังงาดอะไรตรงนี้เด่นเกินบ้านเลยมึงรู้ป่ะออกไปเกลี่ยดินเกลี่ยดินปาบ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 ประมาณนั้นเอาออกคือมันไม่เลยเกะกะนั่นพังอีกแล้วเกะกะมากโอเคถ้าไปเราน่าจะทำอะไรทำประตูแม่งอ้อมซะไกลเลยทำประตูไม่ไว้สักทำประตูไว้สักตรงเนี้ยทางฉุกเฉินว่าทางฉุกเฉินนะโอเคคาบก่อนแป๊บหนึ่งปึ๊บไปประตูโอเคทำเริ่มลืมทำกล่องอีกหนึ่งเพราะมันกล่องใหญ่โอเคแล้วก็เก็บเอาคอมโบสโตร์มาเอาไม้ออกมาเอาไม้ออกมาเอามาก็คือจะทำที่ตัดไม้มันพังกับโชเวลโอเคตัดไม้แล้วก็เซเวลสายยางกระจกเอาไปทำเป็นกระจกเหลี่ยมๆอย่างนี้ปึ๊บ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 โอเคมันแล้วก็ตัดออกตรงนี้มันตันนี่ป่ะลืมคือที่ผมไปทำก็คือช่องหนึ่งโอเคปึ๊บป๊าบไฟเยอะอะไรให้มันเห็นภายนอกบ้างมันปิดทึบมานานแล้ววางกระจกอย่างนี้อันนี้ก็วางยาวๆเลยปาบ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 ตรงนี้ต่ออีกปาบปาบปาบบอกเลยครับว่าสวยงามมากสวยงามมาก
จะไปไหมเรายังไม่ได้ปูพื้นเลยวะมันทำเป็นพื้นหญ้าอีกนานไหมอะไรนั้นเดี๋ยวปูพื้นก่อนชั้นสองค่อยว่ากันทีหลังจุดพื้นนี่จำเป็นนะนะจำเป็นนะเพราะความสวยงามนะครับเกลียดินออกเกลียดินออกออกให้หมดเลยการที่เอาดินออกนี่มันก็ทำให้บ้านมันสวยนะครับประมาณ 30% หลังจากการวางประตูก็มาข้างนอกนะครับถ้าข้างในเดี๋ยวมันจะเป็นช่องทำให้ซอมบี้แม่งเข้ามาได้หรือตัวอะไรมันอยู่ที่ประตูมันจะยืนดักไว้ที่ประตูปึ๊บปึ๊บโอเคไม่ใช่อะไรยังไม่หมดเหลืออีกเยอะไม่เหลืออีกเยอะชิวๆอ่ะตอนนี้ชิวๆมากแป๊บหนึ่งนะครับจับโทรศัพท์แป๊บหนึ่งดูเวลาต้องไปไถมาอีกแล้วใช่ไหมอ้าวหมดกำเบอร์เลยอ่ะมันก็เอาแต่แถวนี้แหละเอาแม่งให้หมดเลยถอนรากถอนโคนเกะกะบ้างเนี่ยเกะกะโว้ยมันอยู่หนาทึบเกินไปมานั้นพวกต้นเล็กนี่เอาให้หมดเลยหรือว่าแต่ต้นใหญ่ๆพอมานั้นโคตรจะแบบไงล่ะโคตรจะเอียงข้างลำเอียงขุดไปเรื่อยๆขุดไปป้าบชีวิตชาวไร่แล้วเสียงซอมบี้มันมาแต่ไหนวะเฮ้ยมันใส่มันคงไม่พ้นอยู่ในเมืองอะไอ้ไม้พุ่มเตี้ยมันก็น่ารำคาญเหมือนกันนะหงุดหงิดน่าหงุดหงิดใช่เลยถ้าหากแถวบ้านมันโล่งไว้มันจะมองบ้านได้ง่ายว่ามันอยู่ไหนทำไรครับผมว่าไม้ในเกมนี้ไม่มีหมดแล้วปลูกใหม่แล้วก็ยัดบนมิวเข้าไปก็ได้จริงอุ้ยเผลอๆแม่งจะค่ำอีกแล้วเข้าบ้านก่อนนะจ๊ะโอเคแปลงปึ๊บบอกเลยอินฟินิตี้เยอะวางพื้นนะครับให้มันแบบสวยๆหน่อยแล้วก็อย่าลืมปักทอชในบ้านนะจ๊ะไม่งั้นเดี๋ยวซอมบี้มันเกิดเราจะยุ่งปักได้เท่าไหร่ก็ปักไปเลยไปอ้าวลืมคือว่าแม่งโคมันอยู่ในนี้หมดเลยแล้วก็เก็บไว้ในนี้ด้วยโอ้กลับเลยกินเนื้อกันที่ผมไปทำคือชุดเกาะปึ๊บปึ๊บปากเฮ้ยอย่างน้อยมีเกาะใส่ก็ยังดีนะเว้ย
แล้วก็ทำพิกแอคไว้เผื่อจำเป็นต้องใช้นะครับแต่ยังไม่ใช้ตอนนี้หรอกแอคสอนแล้วเหมือนมันไม่อยากให้ผมทำอะโอเคเก็บลืมไม่ต้องว่าเราน่าจะทำฟาร์มแบบอะไรนะทำฟาร์มแบบริมน้ำไม่พออีกไปเก็บแต่ตอนนี้รู้สึกว่าคอบบอลสโตนจะหมดต้องแบบไปขุดไงบ้าน2ชั้นไม่ใช่อะไรข้อดีของการมีบ้าน2ชั้นก็คือแม่งมีวิวให้ดูเว้ยแค่นั้นแหละไม่รู้คอนเซปต์ในการสร้างบ้านผมกันแม่งคิดยังไงก็แม่งก็สร้างกันแหละโคตรจะไม่มีหลักการในการสร้างเลยแม่งอ้าวซอมบี้วินเจอร์มันไหนอีกระเบียงบ้านตอนกลางคืนนี่แม่งโคตรเฟี้ยวถ้าล่วงไปนี่ก็เสร็จอ่ะยังเสร็จเลยเฮียมานั้นบางไปทอชให้ทั่วนะครับไม่ใช่หรอกแต่แม่งซอมบี้มันเกิดในบ้านมันไม่ดีอ้าวมาดิ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 คิดว่าแน่เลยน้องคิดว่าแน่เลยเล่นกับใครให้รู้หน่อยเล่นกับใครให้รู้หน่อย2 3สองสามหนึ่งสองสามสองสามหนึ่งสองสามเปิด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 ตืด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 ก็นะเล่นแบบไมค์ครับก็เพลินอย่างนี้นะครับมีเวลาให้คิดอะไรเยอะๆเวลาอะไรให้ทำอะไรก็บ้านไปสร้างบ้านสร้างบ้านลงเหมืองอะไรก็บ้านไปนะแต่ไข่มาปลาเล็กหน่อยสามอันไม่ติดมากระจกวางรัวๆสำหรับเกมไมค์ครับนะครับผมก็ไม่ใช่พวกที่แบบจะเล่นต่อติดต่อกันได้แบบหลายชั่วโมงนะว่ามันแล้วแต่ว่าอารมณ์ไหนอยากเล่นอารมณ์ไหนแม่งไม่อยากเล่นแค่นั้นแหละอ้าวหมดกลับเบยเราปิดคลิปดีกว่าปิดคลิปเดี๋ยวอีกสักเล็กน้อยแล้วกัน
แต่ชิหาว่าแบบเฮ้ยทำไมคลิปสั้นจังแวแบบนั้นอ่ะตัวนี้มีโค้ดว่าทำไมเราไม่ได้ขุดวะว่าตอนนั้นแบบที่ขุดเราพังใช่ไหมน่าจะใช่นะที่ขุดพังตอนนั้นขุดไปขุดไปเรื่อยๆขุดไปอีกขุดเรื่อยๆครับขุดเรื่อยๆก็ไม่ใช่อะไรครับผมรีบคือ ผมรีบมากตอนนี้แต่งเติมสีและรวงตะวันเตียวเพลิงลุกร้อนแนะนำทางไปอะไรก้อนไปไปขึ้นโดดโดดอยู่ตรงนี้โอ้โหโอเคไปขึ้นเอาสิไปหนึ่งก็วันนี้ก็สำหรับเกมไมค์ครับในพาร์ทที่2นะครับตัวสกิลด้านยิงไปแล้วทีนึงนะครับก็เข้าอย่างแม่นเลยครับก็วันนี้ผมขอตัวลาเพียงนี้ครับก็สวัสดีครับแล้วก็รอติดตามในพาร์ทต่อไปนะครับก็ถ้าชอบกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับก็สำหรับไมค์ครับฮาร์ดคอร์ในพาร์ทที่2ก็จบเพียงเท่านี้ก็สวัสดีครับผมเย้